สวัสดีจ้าพี่น้องบองประโอนทุกท่านนะคะมื้อนี้พี่ฟ้าสิพาไปเบิ่งน้ำอยู่ทะเลสาบดอยเต่าเนาะด้านหลังนั้นคือน้ำที่มันขึ้นเนาะพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกแล้วก็ตกติดต่อกันหลายๆมือน้ำก็หลายๆเนาะพี่น้องนี่ปีนี้ล่ะที่น้ำหลายจักหน่อยนึงเป็นจังไดน้อฝนตกบ่น้อพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ำมันขึ้นอยู่ค่ะด้านหลังเนาะปกติมันสิแบบแห้งไปเลยหลายปีแล้วมันแห้งมีปีนี้น้ำหลายจักหน่อยนึงแต่ปกติถ้ามันหลายดีตรงที่บริเวณถนนที่เฮาขับรถอยู่นี่ก็จะท่วมเข้ามาถึงที่นี่เลยพี่น้องข้างล่างนี่จะเป็นแพร่นะคะแพร่เวลาน้ำขึ้นเพิ่นก็จะมีคาราโอเกะมีแพร่มีหยังจังซี่นะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศว่าน้ำมันขึ้นหลายบันไดปกติเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วที่ไปยังแห้งอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าน้ำขึ้นเพราะว่ามีช่วงหลังนี้พายุมันเข้าดุแล้วก็เข้าติดต่อกันหลายแล้วก็น้ำแม่น้ำปิงล้นทะลักเนาะแล้วก็คิดว่าทุกที่เนาะฝนก็จะตกคือกันเมื่อพี่น้องแล้วแต่ว่าหม่องใดสิท่วมเนาะอันนี้ถือว่าท่วมแบบบ่ค่อยเสียหายเท่าใดเนาะพี่น้องไปชมบรรยากาศกันเลยจ้าอันนี้บรรยากาศแพร่นะคะแพร่ที่แบบเปิดเป็นร้านอาหารสำหรับคนมาเที่ยวนะคะเวลาน้ำขึ้นรู้สึกว่าสิเปิดอยู่ร้านเดียวเนาะร้านอื่นก็ปิดปรับปรุงนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โรคระบาดน้ำเพิ่นก็เลยบ่เปิดหลายร้านเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปชมบรรยากาศอีกแบบนึงของทะเลสาบนะคะพามาชมบรรยากาศทะเลสาบดอยเตานะคะด้านหลังพุ่นเป็นมาน้ำปิงที่มันทะลักออกมาเนาะบรรยากาศน้ำขึ้นก็สวยงามนะพี่น้องดูแลสุขภาพนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ